เริ่มมีอยู่วันค่ะพ่อจะขึ้นรถเมล์ไปเองลุงนี่ต้องไปเองได้แล้วโตแล้วสวัสดีค่ะทุกคนกับผมช็อตโนนี่ดอทคอมวันนี้แล้วหน้านี่คือไม่ตื่นจริงๆเพิ่งตื่นนะคะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วเราสายแล้ววันนี้ต้องไปโรงเรียนด้วยนะคะตี 5:49 แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องลุกไปอาบน้ำแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำmorning routine นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคค่ะเราก็อาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะเราจะมาทาครีมบำรุงอะไรอย่างนี้กันนะคะก็อย่างแรกที่ใช้ก็จะเป็นเคเบอรี่เหมือนเดิมเลยนะคะเคเบอรี่นี่แบบใช้ทุกวันนะคะเป็นของพี่เกดนะซื้อมา490บาทนะคะคือคนถามมาเยอะมากนะอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์ด้วยจากนั้นนะคะเราใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นกันแดดเนื้อมูสนะคะของลามูนนะคะนี่ใช้ UV Protect SPF 50 PA บวกๆนะคะนี่นะคะมีจดแจ้งชัดเจนนะคะนี่ถ้าใครสนใจนะคะเราจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะกระปุกเขาจะเป็นแบบนี้นะนี่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อครีมนะคะเป็นแบบมูสมากๆนะคะเดี๋ยวนี่นะเดี๋ยวจะแต้มคือทาไปสักพักเกลี่ยๆมันจะนี่เองนะใครสนใจก็ไปสั่งกันได้เลยนะคะของเขาดีจริงจากนั้นเราก็จะทาเป็นแป้งพับนะคะคือจะไม่มีการแต่งหน้านะเพราะว่าโรงเรียนไม่ให้แต่งหน้าไปโรงเรียนเนาะแค่นี้พร้อมไปโรงเรียนแล้วค่ะสายแล้วด้วยตอนนี้โอเคเดี๋ยวเรารีบลงไปข้างล่างไปทานข้าวดีกว่านะคะโอเคค่ะระหว่างถัดเปลี่ยนนะคะเราก็จะมานั่งอ่านที่สรุปนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนเขาจะมีให้อ่านหนังสือตอนเช้านะคะก็นั่นแหละนี่เลยอันนี้นะคะจะเป็นที่สรุปนะคะของกันจีวินะคะก็เดี๋ยวบางวันก็จะพกไปแบบเป็นเล่มอย่างนี้ใส่กระเป๋าไปแล้วก็ไปอ่านประมาณนี้นะคะก็จะมีเป็นอันนี้นะคะเป็นโฟลเดอร์แคปนะคะจะเป็นคำศัพท์สำหรับมอต้นนะคะก็ภาพปกก็สวยแหละนี่เขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีให้ติ๊กด้วยนะเป็นแบบมันเดย์อ่าน10คำแล้วก็ถ้าท่องได้หมดแล้วก็ติ๊ก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 แล้วก็แบบทิวส์เดย์อะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะเป็นศัพท์ของมอต้นเลยนะคะเตรียมสอบมอปลายเลยนี่นะคะเป็นแบบเดย์หนึ่งเดย์สองเดย์สามเดย์สี่อะไรอย่างงี้นะคะแบบนี้นะคะรายละเอียดก็สวยมากๆเลยต่อไปจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็น my study planner นะคะตัวนี้จะเป็นแพลนเนอร์เนาะด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะมีจะมีให้เขียนแบบวันแล้วก็มีวิชาแล้วก็เวลาที่เราอ่านนะคะเราอ่านนั้นแค่ไหนพอเราอ่านอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะมาขีดตรงนี้เนาะสุดท้ายนะคะจะเป็นเบสิกแกรมมานะคะอันนี้เป็นแบบเล่ม A4 เลยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับแกรมมาต่างๆนะคะอันนี้คืออ่านได้ทุกตัวนี้คืออ่านได้ทุกวัยเลยประถมม.ป.6 อะไรอย่างนี้ก็อ่านได้นะคะถ้าสนใจคีย์สรุปพวกนี้นะคะสามารถไปดูได้เลยนะคะที่ IG short underscore note underscore กันจิบินะคะตรงนี้เลยนี่แล้วก็ line at กันจิบิเลยนะคะใส่นาฬิกาก็อันนี้จะเป็นบัตรนักเรียนนะคะโอเคค่ะก็ตอนนี้เพิ่งออกจากบ้านนะคะก็กินข้าวในรถนะคะประมาณนี้เริ่มมีอยู่ว่านะคะพ่อจะขึ้นรถเมล์ไปเองนี่ต้องไปเองได้แล้วโตแล้วก็คือพ่อจะไปส่งตรงโรงเรียนราชวินิตนะคะแล้วก็โรงเรียนราชวินิตอ่ะมันเป็นทางตรงไปเลยนะตรงไปพอราชวินิตปุ๊บก็จะไปเซ็นทะเบียนแล้วก็เซ็นฟังนะคะแต่ว่ามันคือมันไปไม่ได้ให้วันเวย์มันเป็นทางวันเวย์นะคะรถมันไปไม่ได้แต่ว่าไปได้แค่รถเมล์นะคะซึ่งถ้าไปรถเมล์จะถึงเร็วมากแบบ5นาทีถึงนะแต่ว่าถ้าไปรถนะคะจะต้องไปอ้อมครึ่งชั่วโมงไปรถอ้อมครึ่งชั่วโมงนะคะก็เลยคือจะพ่อจะจอดลงตรงราชวินิตนะคะแล้วขึ้นรถเมล์ไป2ป้ายก็ถึงแล้วนะคะยังไม่ทันจ่ายตังค์ก็ถึงแล้วแหละนั่นแหละชีวิตช่างเศร้ากินข้าวดีกว่าโอเคค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังรอขึ้นรถเมล์อยู่คือแบบตื่นเต้นมากต่อตัวเป็นอย่างไรจะต่างกันขึ้นรถเมล์
คค่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะก็กำลังเดินเข้าซอยโรงเรียนกันอยู่นะคะเช้าอยู่เลยโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนแล้วนะคะอยู่กับองค์เองเหมือนเดิมพ่อพ่อนี่เราก็อยู่ถึงโรงเรียนแล้วนะคะมาอย่างยากลำบากมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าห้องสมุดนะคะนี่เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มานั่งอ่านหนังสือส่วนองค์อิงอ่ะเป็นคนไม่ดีนะเล่นโทรศัพท์อ่านหนังสือนะคะก็เดี๋ยวเพลงก็จะขึ้นตอน 7:30 นะคะแล้วเราอีก15นาทีนะคะมันมีความอ่านไปไหมอย่าลืมไปติดตามไปติดตามเพื่อนๆขอด้วยอ่ะอุ๊ยค่ะจบ Morning Routine แค่นี้แหละถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ให้ด้วยนะคะกดไหมกดก็ Subscribe ไหมไม่ดูแล้วแหละก็สำหรับนี้ไปนะคะบ๊ายบายใครอยากให้ทำ Night Routine ก็คอมเมนต์กันได้เข้าแถวเลย